สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการยืนนะคะและขาที่ออกกางออกจากกันนะคะในรูปแบบที่ไม่สวยงามอาจจะเป็นขาโก่งขาอะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถปรับรูปแบบการยืนของเราได้นะคะโดยการปรับกล้ามเนื้อขานะคะด้านขวาและด้านซ้ายของเรานะคะอย่างเช่นทำยืนในท่าที่ไม่สวยอะไรก็แล้วแต่ขาโก่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะน้ำต้องปรับขาเข้ามานะคะด้วยการขาขวานะคะจะหมุนกล้ามเนื้อขานะคะในรูปแบบของการตามเข็มนาฬิกานะคะเพื่อให้ปรับขาเข้ามายืนเป็นเส้นตรงนะคะปรับขาตรงละขาซ้ายนะคะจะหมุนกล้ามเนื้อขาส่วนบนในส่วนนี้นะคะในรูปของการทวนเข็มนาฬิกาปรับเข้ามานะคะโดยฝ่าเท้าทั้งสองข้างเรายังยืนอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนะคะปรับเข้ามานะคะโดยบีบต้นขาแล้วก็ฝึกเกรงขาของเรานะคะให้เป็นเส้นตรงเสมอนะคะเพื่อรูปแบบของโครงกระดูกขาที่ถูกต้องนะคะเราสามารถปรับใช้ได้ตลอดเวลานะคะในการยืนนะคะเพื่อที่จะสามารถยืนได้อย่างถูกต้องน้ำหนักลงตามทุกส่วนของร่างกายจากบนลงล่างหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าอย่างถูกต้องนะคะ เราจะไม่ยืนตามใจตัวเองขาโก่งขาเอียงขาอะไรอย่างนี้นะคะตอนยืนเนี่ยมีสติรู้สึกตัวปรับขาให้กลับมาเป็นเส้นตรงนะคะปรับได้ง่ายๆนะคะลองทำดูสามารถทำได้ทุกครั้งที่เรายืนหรือเดินหรือเตรียมเดินอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถทำได้ตลอดเวลาค่ะเมื่อเราสามารถปรับขาแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีของเราได้แล้วนะคะเราก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีต่อไปค่ะ